ค่ะทุกคน EP นี้ EP ที่2แล้วเนาะวันนี้ก็วันที่3นะคะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะก็จริงๆจะกลับวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนกลับเราก็ขอไปเที่ยวกันก่อนก็แล้วกันเนาะก็วันนี้มีไปเที่ยวหลายที่เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะว่ามีไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ถึงที่วัดร่องขุ่นแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกันดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปโอ๊ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่โบสถ์ละกันเนาะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูละกันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปดูโบสถ์กันแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางเดินนะจ๊ะพักแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่ม2นาทีเนาะก็ตอนนี้ถึงห้องพักแล้วนะคะเหนื่อยมากทุกคนสภาพหน้าสิซีดไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะในห้องก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ประตูเนาะมีทีวีนะคะแล้วก็มีเตียงมีห้องน้ำมีรองเท้าก็มีห้องน้ำนะคะทุกคนแล้วก็มีเตียงสองฝั่งเนาะโอเคนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็อุ้ยเห็นชัดมากเลยทุกคนโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเออ3:48เนาะก็ดึกแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปนอนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะคะถึงแล้วจ้าทุกคนสวัสดีตอนเช้านะจ๊ะก็เดี๋ยวพาไปดูวิวดีกว่าเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนเนาะชิ้นวาร์ปกลับมาที่บ้านกันแล้วนะคะทุกคนก็หลังจากทั้งคลิปนะคะพาไปตะลุยกันมาแล้วเนาะย้ำว่าไปงานศพนะคะทุกคนไปงานศพจริงๆทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เก็บบรรยากาศตอนงานสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจะเน้นเก็บไปทางแบบไปเที่ยวมากกว่านะคะจะได้เห็นแต่แบบว่าบรรยากาศชื่นชมบรรยากาศอะไรอย่างนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ยังไงก็ฝากรอติดตามคลิปใหม่ด้วยกันแล้วกันนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย